สวัสดีค่ะพบกับช่อง Pro Minimal Channel นะคะหรือในเพจ Facebook ครัว Minimal ของเราเองนะคะวันนี้เราจะมาชมนี่เรามาดูกันอันนี้เป็นการปลูกฟักทองนะคะอันนี้ฟักทองนะเดี๋ยวเราจะให้ดูกันเมล็ดที่เราปลูกอะนะก็นี่เลยค่ะตัวนี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์ตานิตาสมตาสามเอกนะคะเมล็ดพันธุ์ตัวนี้จะเป็นฟักทองหนังคางคกพันธุ์โอฬารนะตัวนี้เราลองปลูกกันดูปลูกได้ก็คือ2ถึง3อาทิตย์แล้วนะคะเขาก็ยังเป็นอนุบาลของฟักทองอยู่หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะอนุบาลฟักทองนี่ฟักทองนะคะเราได้แยกต้นกล้าไปแล้วด้วยนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งจะเป็นฟักทองลายเข้าดอกเข้าตอกนะคะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยลองปลูกดูนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นครั้งแรกของครัวมินิมอลด้วยที่ปลูกฟักทองนะคะเขาก็ยังเป็นอนุบาลฟักทองลายข้าวตอกอยู่นะคะนี่คืออนุบาลค่ะนะคะมาให้ดูใบมันอาจจะแบบนะครั้งแรกก็เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ครั้งแรกนะครั้งแรกของการปลูกฟักทองค่อยเป็นค่อยไปนะคะลองผิดลองถูกก็หลายอยู่เหมือนกันแต่ก็อยากลองทำดูส่วนดินที่เราใช้ปลูกนะคะใช้ตัวนี้เลยค่ะใช้ตัวนี้นะเป็นดินผสมมูลไส้เดือนนะคะหาซื้อได้ตามร้านเกษตรก็คือร้านขายอุปกรณ์การเกษตรหรือว่าขายต้นไม้นะคะนี่ตามนี้เลยดินนี้คุณสมบัติของดินก็ใช้ได้หมดเลยจะเป็นดินที่ผสมมูลไส้เดือนขุยมะพร้าวปุ๋ยคอกด้วยนะคะแล้วก็ดินหมักปุ๋ยจุลินทรีย์นะคะใช้ดินอันนี้ใช้แบบนี้ยี่ห้อแบบนี้นะหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ต่างๆนะจ๊ะนะคะอันนี้แยกส่วนก่อนที่เราจะมาแยกแบบนี้ปลูกแบบไหนก็คือว่าใช้เมล็ดฟักทองแบบนี้ก็คือใช้เมล็ดเนี่ยตัวนี้นี่แหละคือในซองเนี่ยจะเป็นเมล็ดสีขาวของเมล็ดฟักทองถ้าใครไม่ใช้เมล็ดที่เราซื้อมาจากตรงนี้นะคะก็พอเราซื้อเป็นลูกๆของลูกฟักทองมาเนี่ยแล้วเมล็ดฟักทองก็ต้องปล่อยให้เขาแบบแห้งก่อนนะถึงจะเอามาลงปลูกดินได้อะค่ะอย่าแต่เพราะว่าต้องเป็นเมล็ดที่แห้งถ้าไม่เป็นเมล็ดที่แห้งเนี่ยหรือเปียกไปแล้วเนี่ยมันจะเน่าเร็วนะเท่าที่ศึกษามานะมันจะเน่านะคะก็คือพอได้เม็ดมาคือไปซื้อเม็ดมาจากอันนี้เนี่ยแล้วก็มาลงปลูกแบบนี้ค่ะใส่ภาชนะที่ดินหรือน้ำนะคะดินที่เหมาะกับฟักทองอะนะคะก็คือดินที่ได้บอกไปแล้วข้างต้นนะส่วนภาชนะที่ใส่เมล็ดฟักทองนะคะก็คือใช้ภาชนะอะไรก็ได้ที่น้ำไหลผ่านดินลงสู่พื้นได้นะเพราะว่าถ้าเกิดภาชนะเขาไม่มีรูอ่ะน้ำมันก็จะขังแล้วการเจริญเติบโตงอกเงยมันก็จะไม่งอกแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเตรียมลงแบบอนุบาลแบบว่าอีกขั้นตอนก็คือต้องขึ้นประถมแล้วนะ
อันนี้ก็ต้องเนี่ยต้องขึ้นประถมแล้วประถมจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็อนุบาลฝักทองเนี่ยแบบนี้นะคะมหัศจรรย์ในการปลูกพืชผักก็เป็นแบบนี้นะคะครัวมินิมอลก็ลองผิดลองถูกแต่ว่าก็ขึ้นเนาะเราก็ดูเขาปลูกกันอะแล้วก็ลองปลูกดูแต่ก็ขึ้นอะหรือว่าเรามือเย็นเอ๊ะเรามือเย็นหรือเปล่ามือเราไม่เราก็เป็นมือแบบนี้นะนะคะโอเคนะอันนี้คือฟักทองอนุบาลจะเป็นแบบนี้นะคะการรดน้ำหรอการรดน้ำก็จะเป็นการรดน้ำที่เช้ากลางวันเย็นนะคะของการเป็นอนุบาลเนี่ยก็ถ้าปลูกในฤดูฝนเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องรดน้ำเยอะเพราะว่าฝนเขาก็ตกอยู่แล้วก็ได้น้ำจากฝนนะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกอ่ะเราก็ต้องหมั่นคอยดูแลเขาว่าเขาต้องได้น้ำกินนอกจากอาหารจากดินแล้วอาหารจากปุ๋ยแล้วนะคะก็ต้องได้น้ำเพื่อความชุ่มชื้นนะถ้าไม่ได้ความชุ่มชื้นจากน้ำน่ะเขาก็จะไม่เติบโตนะคะก็เหมือนคนเนี่ยแหละค่ะก็ต้องกินข้าวหรือว่ากินอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมพืชผักก็เหมือนกันนะคะต้นไม้ก็เหมือนกันนะคะใบสีใบที่เป็นแบบนี้เนี่ยโอ้ยสีใบที่เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นใบที่เขาจะต้องการที่จะต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นประถมหนึ่งหรือว่าอนุบาลสามก็ได้อะอันนี้อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองนะคะอันนี้ก็ปลูกกันเป็นแบบนี้นะคะอันนี้นะคะนะคะส่วนอันนี้จะเป็นต้นข้าวโพดเดี๋ยวไว้ EP หน้านะ EP นี้ขอเป็นฟักทองก่อนละกันฟักทองสองแบบนะคะฟักทองสองแบบนี่นะคะฟักทองพันโอฬารกับพันลายข้าวตอกนะคะถ้าชอบก็กด Subscribe ได้ที่ช่อง Pearl Minimal Channel ได้นะคะหรือในเพจ Facebook ครัว Minimal ค่ะนะคะดินแบบนี้นะหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้มีอยู่แล้วไม่ยากถ้าใครอยากจะลองปลูกนะคะโอเคค่ะ EP นี้ก็จบลงแค่นี้นะคะพบกันใหม่ใน EP หน้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามชมใน EP หน้าต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครัวมินิมอลสวัสดีค่ะบ๊ายบายยูฮู